สวัสดีค่ะวิวคัมแบ็กค่ะนิกกี้ครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่เซ็นทรัลเวิลด์ที่งาน 60 Day Challenge by Super Sport นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะเป็นการแข่งขันรอบสุดท้ายแล้วใช่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าไปเลยรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่งานประกาศผล 60 Day E-Sport Challenge by Super Sport ที่เหล่านักกีฬา E-Sport ของเราจะมาปฏิวัติร่างกายแข่งลดเปอร์เซ็นต์ไขมันเพื่อร่างกายที่แข็งแรงทีมแรกครับตัวแทนจาก Bacon Time วิวคัมแบ็กและพี่มิกกี้ตลอด60วันที่ผ่านมานี้ครับต้องบอกว่าทุ่มเทกันไปอย่างหนักครับทีม Bacon Time ทำไขมันเปอร์เซ็นต์ทำเปอร์เซ็นต์ไขมันลดลงไปได้ทั้งหมด 4% ครับผมขอเสียงปรบมือให้ด้วยครับคนเราเนี่ยจะลดไขมัน 4% กับของตัวเองมันไม่ใช่ง่ายนะ60วันเนี่ยฮะแต่ครับทีมมิดครับผมทำเปอร์เซ็นต์ไขมันลดลงไปได้ทั้งหมด 4.8% ครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยครับนั่นหมายความว่าทีมที่ทำเปอร์เซ็นต์ไขมันลดลงได้มากกว่าคือทีมมิดของเราแต่วันนี้เนี่ยเราไม่ได้วัดผลแพ้ชนะกันที่เปอร์เซ็นต์ไขมันครับเราจะวัดแพ้ชนะกันที่กิจกรรมจากเกม Nintendo Switch วันนี้ทีมงานเตรียมเกมไว้พร้อมแล้วเกมที่ 1 Mario Tennis Ace ครับเกมที่ 2 ครับ Just Dance เฮ้ยดีไงคะแนนเพอร์เฟคแล้วพี่แม่นเพอร์เฟคมีท่ายากได้เป็นไงอ่ะเพอร์เฟคคู่เลยนี่ก็วันนี้เนาะเรามาอยู่กันที่งาน 60 Day Challenge by Super Sport เนาะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เป็นวันตัดสินใช่เป็นไงบ้างวันนี้ก็วันนี้นะคะผลการแข่งขันของเรานะคะก็คือเราชนะหมายถึงชนะใจคนดูใช่คือวันนี้มันมีการจัดแข่งขันเกมด้วยซึ่งก็การแข่งขันนี้จะใช้ผลตัดสินจากการเล่นเกมเนาะก็ทีมฝั่งของเราเนี่ยชนะไปได้แต่ว่าไอ้ที่เราสะสมกันมาก่อนหน้านี้ที่เราแข่งสู้กับบ้านมิดเนาะบ้านเบคอนกับบ้านมิดเรื่องเปอร์เซ็นต์แฟตเนี่ยคือของเราเนี่ยลดไปได้ทั้งหมด 4% ใช่แต่ว่าทางฝั่งของมิดนั้นลดไปได้ถึง 4.8 ใช่ 4.8 ต้องยอมจริงๆยอมพี่แว่นจริงๆแต่ว่าไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนั้นไม่สำคัญเพราะสิ่งสำคัญที่สุดนั่นก็คือทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาแล้วก็อินฟูในบ้านมิดและบ้านเบคอนเนี่ยได้ออกมาลุกขึ้นมาออกกำลังกายกันมากขึ้นซึ่งนั่นคือผลที่ดีกับตัวของทุกคนเลยแล้วก็อยากให้น้องๆพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับได้มาออกกำลังกายกันเยอะๆด้วยแล้วก็สุดท้ายจริงๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตลอดเลย 60 Day Challenge 60 วันก็ฝากติดตามผลงานของBacon Timeต่อๆไปด้วยครับบ๊ายบายขอบคุณค่ะบ๊ายบาย